สวัสดีครับวันนี้วันที่28ตุลาคม2560นะครับผมได้รับเมล็ดสตรอเบอรี่จากเพื่อนใน Facebook มานะครับผมให้มานี่ครับ2อย่างนี้ผมจะเอามาทำเป็นตอนๆ นะครับเป็นแยกเป็น EP นะฮะให้ได้รับได้รู้กันได้เห็นกันครับว่าตั้งแต่เริ่มทำตั้งแต่เริ่มแรกก็พัฒนาการของต้นสตรอเบอรี่ไปเรื่อยๆนะครับแยกเป็น EP เป็นตอนๆให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นเลยครับเริ่มแรกคือได้เม็ดมาได้เมล็ดมาแบบนี้นะฮะมันจะในเล็กๆนี่พันจากนอกครับผมคือเราก็เตรียมแก้วเตรียมฝาเตรียมน้ำไว้นะครับน้ำสะอาดที่ไม่มีคลอรีนนะครับแล้วก็เมล็ดเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับล้างก่อนก็ได้แกะใส่ไปเลยครับแกะไหนไอ้ใส่ในภาชนะที่เราเตรียมมาเนี่ยเม็ดค่อนข้างจะเล็กครับใส่เข้าไปเลยกดจะไม่ได้ก็เอานี่แกะมาใส่จะก็ใส่น้ำไปเลยครับแช่ไว้ฮะทิ้งไว้จนกว่ารากจะงอกนะครับก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับถ้าเม็ดสมบูรณ์หน่อยก็ประมาณ10วันครับอย่าง10วันขึ้นไปนะครับเมล็ดถึงรากถึงจะงอกพอรากงอกแล้วผมก็จะทำตามขั้นตอนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็ทำคลิปให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมเมล็ดที่ร้อยนี่แช่น้ำเดี๋ยวบางทีก็อาจจะจมบางทีก็ไม่จมนะครับแล้วค่อยเก็บทิ้งทีหลังนะฮะแล้วก็ปิดฝาไว้วางไว้แบบนี้แหละครับการเพาะสตรอเบอรี่ด้วยเมล็ดเนี่ยขั้นตอนทำเหมือนกันเลยนะครับแต่บางท่านบางคนก็เอาไปใส่กับดินไว้แต่ผมจะใช้วิธีนี้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเมล็ดไหนที่รากงอกนะครับเมล็ดที่สมบูรณ์เท่านั้นถึงจะมีรากงอกนะครับเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์รากจะไม่งอกถ้าเราเอาแบบมาประมาณ10เม็ดแล้วไปโรยเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับว่าเมล็ดไหนสมบูรณ์มั่งไม่สมบูรณ์มั่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอะไรแบบนี้เราจะรู้เราจะเห็นว่าเมล็ดไหนมีความสมบูรณ์นะครับดูจากรากนะครับพอรากเริ่มงอกเราก็เอาไปลงดินแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปซึ่งผมจะทำเป็นตอนๆให้ได้ดูกันนะครับผมก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามและตาม EP 2ด้วยนะครับสวัสดีครับ